สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอิร์ธขุกนะครับผมซึ่งในวันนี้นั้นเราจะมาทำก่อนจัดอันดับในหัวข้อเกี่ยวกับอนิเมะนะผมซึ่งเชื่อว่าหัวข้อนี้คนน่าจะรอคอยกว่าไอหัวข้ออื่นนะครับผมเพราะว่าคนขออยากให้ทำหัวข้อนี้แต่ช่องเรามันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะผมนะก็จะพยายามเน้นเกี่ยวกับหัวข้ออนิเมะให้เยอะๆนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือหาอันดับอนิเมะแนวต่างโลกซึ่งบอกแล้วว่าหัวข้อนี้ใน YouTube นั้นมีเยอะแยะมากนะผมถ้าเขามาดูคลิปแล้วเขาบอกว่าก๊อปก็ไม่เชิงนะบอกว่าเป็นคลิปหัวข้อเหมือนกันแต่การทำคลิปและการพากย์คนละแนวกันนะผมถ้าเขามาเห็นนะนะผมก็อย่างที่รู้ๆกันว่าอนิเมะนั้นมีหลากหลายแนวมากและอีกแนวหนึ่งที่คนดูชอบเช่นกันก็คือแนวต่างโลกอย่างเช่นพระเอกตายแล้วไปเกิดใหม่ในโลกอื่นไปเจอโลกเวทมนต์เป็นโลกแฟนตาซีโลกเกมอะไรประมาณนี้ผมมันก็จะมีอยู่หลายแบบเช่นกันครับผมซึ่งผมก็ได้ยกมา5อันดับอนิเมะแนวต่างโลกด้วยกันนะครับและอาจจะมีพาร์ท2ก็เป็นได้นะครับโอเคพวกผมแล้วก็ไปชมกันได้เลยอันดับที่5 Outbreak Comedy โดยเรื่องราวเริ่มที่รัฐบาลของญี่ปุ่นได้พบกับหลุมลึกลับที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นหลุมที่เชื่อมต่อกับต่างโลกโดยทางราชการของญี่ปุ่นจึงตัดสินใจคิดว่าจะเชื่อมความสัมพันธ์นี้โดยการใช้อนิเมะและเหล่ามังงะต่างๆในการติดต่อกับอีกโลกหนึ่งโดยให้พระเอกของเรื่องที่ชื่อว่าคาโนชินิจิซึ่งเขาเป็นโอตาคุที่ถือว่าเป็นเซียนโอตาคุเลยนะผมอยู่ในห้องเป็นโลกคิคิโคโบรินะผมเอาแต่อยู่ในห้องไม่ออกไปไหนนะครับโดยเขาได้หางานโดยการทำข้อสอบของบริษัทหนึ่งเนี่ยจนได้คะแนนเต็มแล้วผ่านเลยแล้วเขาก็ถูกอัญเชิญไปต่างโลกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมอนิเมะมังงะและต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหล่าการ์ตูนสินค้าของญี่ปุ่นที่โด่งดังนะครับผมเสือบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพระเอกทุกเรื่องเนี่ยที่ไปต่างโลกเนี่ยจะเก่งเป็นเทพทรูอะไรประมาณนี้เรื่องนี้จะแตกต่างเพราะว่าพระเอกเนี่ยไปต่างโลกไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรไม่ได้เก่งอะไรแต่เขาไปต่างโลกเพื่อไปเป็นครูสอนนะเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะเรื่องนี้มังงะเรื่องนี้เกมอนิเมะแนวนี้อะไรประมาณนี้นะผมซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะเป็นแนวฮาๆปนกับแนวแฟนตาซีนะครับผมในเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกไหมก็สนุกพอสมควรนะผมถึงทูตอนแรกมันจะดูเบื่อๆนะครับแต่ถ้าดูไปก็อยากให้มีภาค2นะก็ถ้ามีถือว่าน่าดูพอสมควรนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสนุกแล้วก็เนื้อเรื่องใช้ได้เลยนะครับผมก็ขอที่ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่4 No Game No Life โดยเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากสุดยอด2พี่น้องโซระและชิโร่ซึ่งก็เป็นคิคิโคโมริอีกแล้วนะครับซึ่งเขาก็หมกมุ่นวันๆเอาแต่เล่นเกมอยู่ในห้องกัน2คนครับผมเป็นเกมเมอร์ที่เชี่ยวชาญเกมเกือบทุกอย่างเลยและเขานั้นได้ชนะพระเจ้าอีกโลกหนึ่งในเกมหมากรุกออนไลน์ทำให้ทั้งสองนั้นถูกท้าทายให้ไปดวลการเล่นเกมกันในต่างโลกอีกแล้วนะครับซึ่งในโลกนี้ก็ถูกกำหนดด้วยเกมไม่ว่าจะเป็นการแพ้ชนะหรือการตัดสินอะไรก็ตัดสินด้วยเกมทั้งนั้นนะผมพวกเขาทั้งสองจึงจะต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ทั้งหมดบนโลกใบนี้และนำสิทธิ์ท้าดวลกับพระเจ้าที่ส่งพวกเขามาอย่างโลกใบนี้อีกครั้งให้จงได้นะครับผมโดยเรื่องนี้บอกเลยว่าเอาตรงผมดูตอนแรกมันเหมือนจะเป็นแนวเกมนะแต่จริงๆมันก็เป็นแนวเกมปนกับแนวต่างโลกเพราะว่าเอาจริงๆโลกที่พวกพระเอกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเกมกับเกมทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันก็จะมีเผ่าต่างๆนะผมที่โลกที่ถูกเชิญไปก็มีเอลบ้างแล้วก็มีเผ่าอีกเยอะแยะนะครับผมมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเกมหรอกแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าโลกนี้จะถูกตัดสินทุกอย่างด้วยเกมนะผมสมมติอยากอาจจะได้สิ่งนี้ต้องมาตัดสินกันอย่างเช่นไฟฉุบถ้าฉันชนะฉันก็ได้ไปอะไรประมาณนี้ต้องมีของมาแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะผมเรื่องนี้ถือว่าสนุกมากจริงๆนะผมแปลว่าพระเอกนี่ก็มันน่าจะเก่งตั้งแต่ในโลกของมันแล้วล่ะแล้วมันก็ไปเก่งอีกทีในโลกหนูนะครับผมถือค้อนว่าอนิเมะในเรื่องนี้เนี่ยมีเดอะมูฟวี่เลยนะครับผมแต่เดอะมูฟวี่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคก่อนที่โซระกับชิโร่จะมานะผมภาคนั้นก็ถือว่าสนุกเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสนุกสนานและควรติดตามและอยากให้มีภาค2จริงๆนะครับผมสำหรับผมอยากให้มีภาค2เหลือเกินนะครับก็ขอให้อยู่ที่ระดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่3
ไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนนะครับผมขอนำชื่อไทยแล้วกันถ้าชื่อญี่ปุ่นผมจะทิ้งชื่อไว้ให้นะครับเพราะว่ามันอ่านได้แต่มันอ่านมันเหมือนผมอ่านแล้วมันไม่ดีไงอันวันนี้นะผมโดยเรื่องเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโทยะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องตายเพราะพระเจ้าบังเอิญทำสายฟ้าหล่นใส่นะครับผมพระเจ้านี่ซุ่มซ่ามเหลือเกินครับเลยทำให้เขาได้ไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในต่างโลกเพื่อเป็นการไถ่โทษและสามารถนำสมาร์ทโฟนไปใช้ในต่างโลกได้ด้วยนะครับผมและพระเอกก็เรื่องนี้แน่นอนว่าพระเอกไปต่างโลกย่อมเป็นเทพถูเหมือนกันนะผมใช้พลังธาตุได้ทุกธาตุเลยนะผมขนาดไอ้ตัวละครสองคนนี้มาเห็นปุ๊บไอ้สองคนพี่น้องในเรื่องนะมาเห็นแล้วเฮ้ยมันใช้ธาตุนี้ท่านั้นได้ไงวะผมซึ่งไอ้โทรศัพท์ที่เอาไปต่างโลกได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปเปิดหนังโป๊ ไม่ใช่นะครับผมโดยโทรศัพท์มันก็มีทั้ง Google Map บ้าง Google Translate เหมือนใน Google เหมือนในโลกเดิมเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวที่มันโทรได้แค่กับพระเจ้าครับผมโทรศัพท์บ้าเลยคุยกับพระเจ้าได้คนเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือโทรไม่ได้นะผมโทรไปหาพ่อหาแม่ก็ไม่ได้นี่เพราะมันไปต่างโลกสัญญาณคงไม่ถึงนะครับผมนะถือว่าเรื่องนี้พระเอกเนี่ยจะโคตรโชคดีแล้วล่ะเพราะว่ามีตัวละครนางเอกเนี่ยที่เป็นสาวๆเนี่ยลุมล้อมเพียบเลยนะฮะอารมณ์มันจะคล้ายๆอินฟินิตี้ซาทอสที่มีสาวๆวอลุ่มจีบนะครับผมมันจะคล้ายๆประมาณนั้นเรื่องนี้พระเอกก็เทพถูแน่นอนนะครับผมก็เรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะถึงผมจะดูได้ไปแค่ครึ่งหนึ่งนะผมแต่ก็ถือว่าสนุกพอสมควรนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่เนื้อเรื่องน่าสนุกสนานและก็อยากมีภาค2อีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอที่ดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่2 Re:Zero โดยเริ่มที่พระเอกที่ชื่อว่ารัสกิซูบารุที่กำลังเดินไปร้านสะดวกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและก็อื่นๆและออกมานอกร้านปุ๊บก็จู่ๆก็ว้าไปต่างโลกแบบง่ายๆงงๆนะครับผมและพอว้าปุ๊บก็ถูกโจรปล้นแล้วก็โดนจ้วงไปตายนะผมแล้วก็เขารู้สึกว่าการไปต่างโลกเนี่ยมันจะต้องมีพลังสักอย่างจากฉันพอรู้ปุ๊บพลังของมันคือการรีเซ็ตชีวิตก็คือมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเราเล่นเกมนะโดนฆ่าจุดนี้แล้วก็มาเริ่มตรงจุดเริ่มต้นประมาณนั้นผมและเขาก็ได้เจอกับเอมิเลียนะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เอมิเลียเป็นนางเอกไม่ใช่เลมเฟยนะผมแต่ก็รู้ว่าเอมิเลียเป็นนางเอกแต่คนก็อวยเลมให้เป็นนางเอกนะครับผมถึงขั้นอาจารย์เนี่ยทำภาคแยกที่มีเลมกับซูบารุได้เสียกันแล้วก็มีลูกนะผมโอเคมาเข้าเรื่องต่อดีกว่าบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกแนวต่างโลกแน่นอนแต่เรื่องนี้มันจะออกแนวซาดิสนะฮะเห็นตัวละครน่ารักเบลๆงี้มันก็ออกแนวเลือดสาดซาดิสนะครับผมบอกแล้วว่าอนิเมะนี่ยังไม่เท่าไหร่นะพออ่านฉบับมังงะปุ๊บเนี่ยคือโอ้โหใจสั่นเลยนี่แค่ฉบับมังงะนะผมไปดูมันเลือดสาดมันเห็นไส้ทะลักเหมือนตอนแรกนะผมถ้าใครได้ดูนะมันจะมีฉากที่พระเอกไส้ไหลนะผมในฉบับนั้นมันเห็นไม่ชัดแต่บังงะนี่คือเห็นชัดนะผมนะบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นแนวต่างโลกที่ถือว่าได้รับความนิยมสูงมากผมในปี2016แล้วก็บอกแล้วว่าไอ้ตัวละครเลมเนี่ยในเรื่องนี้คอสเพย์แม่งโคตรบ่อยเห็นบ่อยมากใน Facebook นะผมอะไรสไตล์เกมพวกเนี้ยบอกแล้วว่าเลมเป็นนางเอกเอมิเลียเป็นนางเอกแต่ผมบอกว่าเอมิเลียเป็นนางเอกเพราะบทมันตั้งให้มาแล้วผมเดี๋ยวเกยเลยเถิดไปจ้ะจะจำดับแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าสนุกสนานและควรค่าแก่การรับชมนะครับผมและภาคนี้กำลังจะมีภาค2หรือเขาน่าจะเรียกว่าภาคอีกทีหนึ่งนะผมเชิงไม่เพียงเป็นภาค2เพราะว่าในปีนี้จะมีอนิเมะ Re:Zero เวอร์ชั่นไซมินิโอวานะผมใครดูในภาคโอวาก็จะไซประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีอนิเมะอีก3เรื่องที่เป็นแนวต่างโลกบรรลุกันในอนิเมะ1เรื่องแล้วก็จะฉายนะครับผมซึ่งผมก็อยากดูเหมือนกันนะเพราะว่ารอติดตามดิซิโลมาประมาณเกือบ3ปีแล้วนะผมถือว่าสนุกมากแล้วก็ปีที่แล้วก็มีภาคเมมโมรี่สโนว์ด้วยนะผมภาคนั้นก็อยากดูเช่นกันนะผมน่าจะเป็นภาคที่ต่อมาจากตอนจบของดิซิโลแหละนะครับผมนะก็ถือว่าอนิเมะในเรื่องนี้เป็นอีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวต่างโลกที่ถือว่าชื่นชอบมากจริงนะครับผมก็ขอให้อันดับนี้ไปเลยนะครับงั้นมารอแล้วครับว่าอันดับที่1จะเป็นอนิเมะเรื่องไหนนะครับผมและอันดับที่หนึ่งได้ตกเป็นของเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลาไปซะแล้วนะครับผมหรือเรื่องนี้นั้นจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิคามิซาโตรุซึ่งเป็นหนุ่มโสดที่ไม่เคยมีแฟนจนอายุ37ปีมันก็ยังไม่เคยมีแฟนนะครับผมและพระเอกก็ถูกวาร์ปไปต่างโลกโดยการถูกแทงโดยคนร้ายมาแทงนะครับผมเพราะว่าไปช่วยรุ่นน้อง
นะผมแล้วก็ถูกแทงแล้วก็ถูกว้าไปต่างโลกแล้วเกิดใหม่เป็นสลามนะผมโดยในต่างโลกเขาก็ได้เจอกับมังกรเวรุโดราซึ่งถูกผนึกมาร่วม300ปีและเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มาจากต่างโลกและด้วยความเบื่อหน่ายในชีวิตเขาจึงยอมเป็นเพื่อนกับสลามและตั้งชื่อพระเอกในโลกใหม่ให้ชื่อว่าริมูรุและเขาก็ให้เกิดกินตนเข้าไปในร่างกายก็คือไอ้เจ้าสลามพระเอกนี่แหละกินมังกรนะแล้วก็ได้ความสามารถของมังกรนั้นไปนะครับผมแล้วก็มีความสามารถนักล่าด้วยนะผมถือว่าพระเอกนี้มันไม่ได้เทพทุ้งแต่แรกครับผมมันเป็นแค่สลามธรรมดาก่อนและมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโดยการกินหรือการเรียนรู้ผมถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสนุกมากเห็นตอนแรกผมคิดว่ามันไร้สาระอะไรไม่สนุกพอไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้ผมติดเลยนะติดยิ่งกว่ารีเซโร่อีกเอาตรงๆแล้วผมถือว่าเรื่องนี้บอกว่าอีกไม่นานนี้จะมีการสร้างภาค2ในปีหน้านะผมเป็นแค่ข่าวลือนะยังไม่จริง 100% นะครับผมบอกแล้วว่าพระเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หมดเพราะว่าสลามเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีเพศนะเป็นมอนสเตอร์ไม่มีเพศพระเอกมันจะกำหนดเป็นเพศชายเพศหญิงหรือกระเทยก็ได้หมดนะแล้วแต่มันจะสร้างมันจะปลอมตัวเป็นคนนี้ก็ได้นะผมแล้วก็จะใช้พลังได้หมดแหละสมมติว่าอยากใช้พลังของเจ้ามังกรก็กินมังกรซะแล้วก็ใช้พลังนะครับผมแค่นั้นแหละซึ่งพระเอกบอกแล้วว่าถึงขั้นสร้างเมืองของตัวเองได้จากตอนแรกเป็นแค่สลามตัวเล็กๆนะเพราะว่าในตอนแรกก็มันอยู่คนเดียวหรอกแล้วไปเจอพวกก๊อบลินเนี่ยแล้วก็ไปช่วยหมู่บ้านก๊อบลินแล้วก็ตั้งชื่อให้ก๊อบลินพัฒนาจนทำให้ก๊อบลินเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะผมแล้วก็มีคนยกย่องสรรเสริญให้เจ้าริมูรุเนี่ยเยอะมากนะผมไม่ใช่แค่เผ่าเดียวหรอกมีทั้งลิซาร์ดแมนเผ่าโอเกอร์ก๊อบลินนะผมแล้วก็เผ่าหมาป่าในพานี้นะผมถือว่าเรื่องนี้รอภาค2จริงๆถือว่าสนุกสนานจริงๆนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูและอยากให้มีภาค2เรื่องนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็สนุกสนานเลยก็ขอที่แบบนี้ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการจัดอันดับในหัวข้อนี้แน่นอนว่าจะต้องมีคนทวงว่าพี่ทำไมเรื่องนี้ไม่ติดทำไมอยู่อันดับนี้ทำไมต้องอยู่อันดับนี้แน่นอนว่าไอ้ที่คุณเสนอมาเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ในภาค2นะผมแต่จะอยู่ในตารางไหนก็อยู่ที่ทีมงานผมแล้วก็ผมนั้นแล้วว่าจะคิดหัวข้ออนิเมะมันมีมาขุดมาเรื่อยๆนะผมซึ่งหัวข้อนี้จริงๆว่าซ้ำนะแต่ว่าผมจะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าผมจะทำสไตล์ผมแล้วก็การพากย์สไตล์ผมแล้วก็ผมจะพยายามไม่ก๊อปคนอื่นเขานะครับและถึงคลิปล่าสุดจะมีการพากย์ทับกันหน่อยก็เหอะนะผมอันนั้นก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับผมนะถ้าเป็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เฟซบุ๊กด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดและจะกล่าวแล้วเจอกันในคลิปหน้าสายุนระ